ยูเครนฉวยจังหวะลุกกลับขณะรัสเซียเผชิญกบฏเวกเนอร์กองทัพของยูเครนลุกกลับฝ่ายรัสเซียหลายทิศทางในพื้นที่ทางภาคตะวันออกในช่วงที่เกิดความวุ่นวายภายในรัสเซียจากความพยายามก่อกบฏของกลุ่มเวกเนอร์กรุ๊ปประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุว่าจุดอ่อนของรัสเซียได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดและรัสเซียจะประสบกับความวุ่นวายภายในประเทศของตนเองมากกว่านี้หากยังคงกำลังทหารไว้ในยูเครนต่อไปพร้อมทั้งวิจารณ์ว่าในขณะนี้กลุ่มผู้นำของรัสเซียไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปจนทำให้ประเทศของตนเองตกอยู่ในความวุ่นวายหลังจากที่เกิดความพยายามก่อกบฏโดยกลุ่มทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปฮันนามาเรียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนระบุว่าเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสดีสำหรับปฏิบัติการของยูเครนโดยกองทัพของยูเครนได้รุกกลับฐานที่มั่นของรัสเซียในภาคตะวันออกของประเทศหลายทิศทางพร้อมๆกันเมื่อวานนี้แม้ว่านายเยฟกินีปิโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปได้ประกาศยุติแผนในการบุกกรุงมอสโกแล้วสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนี้กองกำลังเวกเนอร์กรุ๊ปเริ่มทยอยออกจากพื้นที่โดยรอบของอาคารสำนักงานกองบัญชาการของกองทัพรัสเซียในเมืองรอสตอฟออนดอนทางภาคใต้ของประเทศท่ามกลางประชาชนที่ออกมาแสดงความยินดีที่สถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวนั้นยุติลงหนึ่งในผู้ที่เดินออกมาด้วยนั่นก็คือนายเยฟกินีปิโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปที่ประกาศยุติการเคลื่อนกำลังเข้าสู่มอสโกและสั่งให้ทหารรับจ้างทั้งหมดมุ่งหน้ากับฐานทัพเพื่อหลีกเลี่ยงในการนองเลือดแม้จะอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศเพียง200กิโลเมตรภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเริ่มปฏิบัติการเดินทัพยึดเมืองรอสตอฟออนดอนและเมืองโวโรเนตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการถอนทหารมีขึ้นหลังจากที่เยฟกินีปิโกซินได้ตกลงกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกผู้นำของเบลารุสที่จะยุติการรุกคืบเข้าสู่กรุงมอสโกซึ่งเงื่อนไขต่างๆได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียแล้วโดยทางการของรัสเซียจะไม่ดำเนินคดีใดๆกับทหารเวกเนอร์กรุ๊ปที่เข้ามาก่อการในครั้งนี้พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญาทำงานภายใต้การบังคับการของกระทรวงกลาโหมส่วนเยฟกินีปิโกซินเดินทางไปลี้ภัยในเบลารุสในขณะที่นายเซอร์เกย์ซอฟยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกได้เปิดเผยว่าได้ประกาศใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่แล้วและการประกาศนี้ก็จะเป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดงานเช่นกันในเวลาต่อมาสื่อรัสเซียแหล่งข่าวในสำนักงานอัยการสูงสุดได้เปิดเผยว่าการสืบสวนคดีก่อกบฏด้วยอาวุธของกลุ่มทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการก่อกบฏด้วยอาวุธของกองกำลังทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจบลงอย่างรวดเร็วด้วยการที่เยฟกินีปิโกซินหัวหน้ากองกำลังทหารรับจ้างเวกเนอร์กรุ๊ปจะเดินทางไปยังเบลารุสและคดีความทางอาญาเกี่ยวกับการก่อกบฏของเขาและกองกำลังเวกเนอร์กรุ๊ปจะถูกยกเลิกทั้งหมดแต่ล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายนสำนักข่าวทาสนะครับซึ่งเป็นสื่อของรัสเซียรายงานว่าแหล่งข่าวในสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียยืนยันว่าการสืบสวนคดีก่อกบฏด้วยอาวุธของเยฟกินีปิโกซินผู้ก่อตั้งของกลุ่มเวกเนอร์กรุ๊ปยังไม่ถูกยกเลิกแหล่งข่าวได้กล่าวว่าการสืบสวนคดีอาญาต่อปิโกซินยังไม่ถูกยกเลิกการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปหนังสือพิมพ์ของรัสเซียรายงานว่าณช่วงเช้าของวันที่26มิถุนายนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับองค์ก่อกบฏติดอาวุธของปิโกซินยังไม่ถูกปิดและยังคงถูกสอบสวนโดยหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB SFB นะครับได้ตั้งข้อหาต่อเยฟกินีปิโกซินภายใต้มาตรา279แห่งประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซียในข้อหาก่อกบฏด้วยอาวุธโดยนับตั้งแต่ที่ปิโกซินประกาศว่าหน่วยงานของพวกเขาถูกโจมตีด้วยกองทัพของรัสเซียและเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาต่อต้านกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายจะมีลงโทษจำคุก 12-20 ปีทั้งนี้ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการที่การสอบสวนคดียังคงดำเนินอยู่นี้จะส่งผลในท้ายที่สุดที่ปิโกซินจะต้องรับโทษทางกฎหมายหรือไม่หรือหลังจากนี้จะมีกระบวนการบางอย่างในการนิรโทษกรรมหรือไม่แต่หากสืบสวนดำเนินคดีไปจนถึงการส่งฟ้องก็เท่ากับว่าที่ทางการของรัสเซียสัญญาว่าจะไม่เอาผิดปิโกซินและกองกำลังของเวกเนอร์กรุ๊ปมันเป็นเพียงเรื่องโกหก
มาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรปีโกซิมจะรอดหรือไม่ปูตินจะปล่อยเสือเข้าป่าหรือไม่อย่างไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปดูของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ